ประเพณีโอ้ปทุมธานีเมืองนี้สงบร่มเย็นตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาโน่นลำลูกกาผ่านมายังเห็นน้องเสือยามเย็นตกเรนไม่สบตาเสือไปสบตาสาวดีกว่าลาดลุ่มแก้วพี่ตบลุ่มเจ้าเข้าแล้วแก้วตาหากมาทั้งศรัทธาผ่านธัญญาบุรีงามตาสมบูรณาไรไปถึงแม่เจ้าเอ๋ยเพียงใดเคยพบยังงงงันสาวเช้ารามันงามผิวพันร่างกลมกลืนงามปฐุมกระเพื่อมบนสวงเหมือนดังบัวหลวงกระเพื่อมในบึงเลอะแล้วรำพึงห่วงหวงให้ห่วงคิดถึงงามสุดจะซึ้งใจพี่ถึงสามไม่สมหรือดีสองข้างมือพี่ที่มีจะสนองประคองเทวีถึงสามโคพี่นักจับยังงงงันสาวเช้ารามันงามผิวพันร่างกลมกลืนงามปฐุมกระเพื่อมบนสวงเหมือนดังบัวหลวงกระเพื่อมในบึงเลอะแลรำพึงห่วงหลวงให้ห่วงคิดถึงงามสุดจะซึ้งใจพี่ถึงสามคนโอ้อบวิตกไม่สมหรือดีสองข้างมือพี่ที่มีจะสนองประคองเทวีถึงสามโคกพี่นะจ๊ะ